าต่อนะครับก็คือค่าโบลซ์แมนคอนแทนต์อยู่ที่ 1.3807 คูณ 10 พลังลบ 23 จูลต่อเควินดังนั้นเรามาดู2ส่วนของเทอร์โมไดนามิกก็คือกฎข้อแรกบอกว่า you cannot get something for nothing ก็คือคุณไม่สามารถก็คือไม่มีอะไรเป็นของฟรีในโลกนี้คุณต้องจ่ายเงินถ้าอยากได้ของดีก็ต้องจ่ายเงินนะครับ second law บอกว่า you cannot even break even นะอันนี้ก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าการพนันนะครับคือคุณเล่นยิ่งเล่นยิ่งเสียนะไม่สามารถที่จะได้เท่าทุนสักทีนะมีแต่เสียไปอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับกฎข้อที่2เขาบอกว่าจักรวาลเนี้ยมันจะเข้าสู่สมดุลนะครับถ้าปล่อยให้เวลามันไหลไปเรื่อยๆแล้วเราก็เรียนระบบ irreversible คือระบบที่มันย้อนกลับไม่ได้ก็อย่างเช่นพวกเกิด friction อะไรพวกนี้ความร้อนที่เกิดขึ้นก็หายไปนะครับส่วน reversible เนี่ยก็คือเป็น closed system เลยแล้วก็ entropy เนี่ยจะคงที่นะครับส่วนใหญ่เราก็เป็น ideal case ที่เรา assume มาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคำนวณพวกลอสต่างๆอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับ Fiction, Heat Transfer, Mass Transfer อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเห็นว่ากฎข้อที่2ก็คือว่า DS คือการเปลี่ยนแปลงของ Entropy เนี่ยต้องเพิ่มขึ้นเสมอมากกว่าหรือเท่ากับนะครับพลังงานความร้อนการเปลี่ยนแปลงของความร้อนต่อด้วยส่วนด้วยเวลามาทบทวนเรื่อง equation of state ถ้าเกิดมีคนถามว่า equation of state คืออะไรเราก็ต้องตอบให้ได้นะครับก็จะอยู่ในรูป perfect gas ถ้าเป็น perfect gas นี่ก็คือการชนกันของโมเลกุลเนี่ยมีความต่อเนื่องกันนะเราเรียกว่า PV เท่ากับสมการอยู่ในรูป PV เท่ากับ R ส่วน R นี่คือเป็น R ของแก๊สส่วนโมเลกุลาร์ของแก๊สแล้วคูณ T นะครับหรือเขียนในรูปอื่นก็ได้ก็มี3สี่เหลี่ยมอยู่ในนี้อันนี้ก็ได้ P เท่ากับ NKB T ก็ได้ N ก็เป็น Number Density KB Boltzmann Constantต้องดูหน่วยนะครับคือเช็คหน่วยมันสามารถที่จะเขียนได้หลายรูปถ้าเรา R universe เราต้องหารด้วยโมเลกุลาของแก๊สแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็น R ของแก๊สแล้วเราก็หารด้วยโมเลกุลาของแก๊ส R universe ไม่ใช่ universal gas content หารด้วย R molecular weight นะถ้า MRT ก็เขียนในรูปอันหนึ่งก็คือR ตัวนั้นมันอาจจะเป็นgas constant ก็ได้เราก็คิดมวลต้องดูหน่วยเช็คหน่วยให้ดีมันสามารถที่จะกลับไปกลับมาได้แต่ถ้าเป็นฟิสิกส์ส่วนใหญ่เราจะเรียน pressure เท่ากับ number density แล้วคูณกับ Boltzmann constant คูณ temperature นะครับส่วนค่า R เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ NAKB NA ก็คือ Avogadro number นะ 6.022 คูณ 10 กัน 23 Ideal หรือ Perfect Gas คืออะไรครับอันนี้ถ้ามีคนถามว่าเราบอกว่า Ideal Gas คืออะไร Perfect Gas คืออะไรอันนี้คือ2ข้อที่เราควรรู้คือ The interaction between particlesis so weak as to be neglected ก็คือพลังงานระหว่างโมเลกุลเนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วก็ sufficiently rarefied gas molecules are almost always at considerable distance apart
ก็คือการชนกันเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยไม่มากนะนะก็คืออยู่ในช่วงที่เราคำนวณเนี่ยมันจะมีช่วงแบ่งเป็น3อันคือถ้าช่วงความดันน้อยๆอากาศโมเลกุลมันก็จะน้อยๆถ้าเราอยู่ในช่วงที่อาจจะปัจจุบันเนี่ยก็คืออากาศมันก็มีการชนกันแต่ชนไม่เยอะแต่ถ้าเราเพิ่มความดันของอากาศขึ้นมานั่นหมายความว่าโมเลกุลมันต้องอัดกันชนกันเยอะนั้นส่วน3ส่วนเนี่ยมันก็ต้องคำนวณแต่ที่เราบอกว่า perfect gas ideal gas เนี่ยก็คือช่วงที่เราอยู่แก๊ตรงเนี้ยไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไปนะครับ2อันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเคยเจอกันมาแล้วก็คือค่า R universal เนี่ยเท่ากับ8314จูลถ้าเราหารด้วยโมเลกุลาร์เวทของแต่ละแก๊สเราก็จะได้ค่า R ของแต่ละแก๊สนะครับอันนี้เป็นค่าของ enthalpy enthalpy คืออะไรคือค่าของinternal energy บวกกับ PV นะครับมันก็เป็นค่าเหมือนกับคำนิยามเกิดขึ้นใหม่ที่เรารวม2ตัวนี้เข้าด้วยกันก็คือรวม internal energy กับ PV เข้าด้วยกันเรียกว่า enthalpy PV เนี่ยสามารถที่จะเขียนอยู่ในรูป RT ก็ได้เรามาดู specific heatspecific heat จะมี constant volume กับ constant pressure ซึ่งถ้าเป็น constant volume เนี่ยเราจะคิดในส่วนของพลังงานความการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในส่วนด้วยการเปลี่ยนแปลงของพลังอุณหภูมินะครับส่วนอันนี้เป็นการทบทวนเพราะว่าเราคงเรียนทฤษฎีอย่างละเอียดนะ PVCCP เนี่ยก็คือค่าของ enthalpy การเปลี่ยนแปลง enthalpy ส่วนต่อด้วยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดังนั้นเราจะได้ CP เท่ากับ CV บวก R ก็ได้หรือว่าแกมมาเป็น ratio specific heat นะครับเป็นค่า specific heat ก็ CP ส่วน CV ก็ได้อันนี้เป็นสรุปให้เห็นว่าสูตรต่างๆที่ใช้มีอะไรบ้างไอเซนโทปิกโฟร์โปรเซสก็คือเดลต้าเอสเนี่ย ds เท่ากับ0CP สูตรที่กำคำนวณก็จะได้ในรูปนี้นะครับอันนี้ทบทวนให้ก็คือถ้าเราหา P ได้เราก็หาในส่วนของ temperature ได้หรือว่าในส่วนของ fluid density ได้อันนี้เป็นค่าของถ้ามี diatomic กับ single atomic เนี่ยค่าของ degree of freedom ก็จะต่างกันเราสามารถที่จะหาค่า gammaได้จาก degree of freedom ก็ได้อันนี้ก็ที่เราเรียนกันมาเรื่อง aerospace propulsion ถ้าเป็น monoatomic เนี่ยก็คือ degree of freedom มันมี3แกนแกน x แกน y แกน z เราก็แทนกลับเข้าไปนะครับก็ได้ 1.67 พวก monoatomic ก็ฮีเลียมอะไรเงี้ยฮีเลียมนีออนซีนอนอาร์กอนที่มันอยู่เป็นโมเลกุลเดียวๆของมันแต่ถ้าเป็นไดอะตอมิกคือต้องจับคู่กันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ 1.4 แต่ถ้าเป็นอากาศมันก็จะน้อยลงไปถ้าอากาศเผาไหม้ก็ยิ่งน้อยลงดังนั้นเราจะเห็นในกราฟนี้ก็คือว่าแต่ละอันเนี่ยก็คืออุณหไปทางขวาก็คืออุณหภูมิแล้วค่าของแกมมาเนี่ยก็จะเพิ่มตามนะครับอุณหภูมิก็ได้เพราะยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ย
การสั่นสะเทือนของโมเลกุลมันยิ่งมากมันจะมีการสั่นสะเทือนในแกนมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นช่วงให้เห็นว่าเวลาเราคำนวณแล้วเนี่ยถ้าเป็นอุณหภูมิปกติแล้วเนี่ยก็ประมาณ500ก็คืออยู่ในช่วงนี้ปลายๆเลยปลายกราฟนะครับปลายกราฟตรงนี้แต่ถ้าเรามีการเผาไหม้แล้วอุณหภูมิมันไม่ได้อยู่ในช่วงนี้ถ้าเราคิดแค่ช่วงนี้ก็สามารถที่จะกำหนดว่าเราให้เป็น CP CV constant ก็ได้แต่เราต้องดูไว้ว่าจริงๆค่าพวกนี้มันไม่ constant นะมันขึ้นอยู่อุณหภูมิแล้วก็ pressure ด้วยดังนั้นที่เราคิดว่า CP CV คงที่เนี่ยก็คือแค่เอามาแทนในสมการให้มันง่ายนะครับแต่ถ้าเราจะเอาความเป็นจริงเราต้องคิดในการเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงนี้ด้วยอันนี้เป็นตารางการคำนวณให้เห็นว่า constant pressure specific heat ก็คือหาค่า CP จากกราฟตรงนี้จะเห็นว่า อุณหภูมิเนี่ยค่าของเซต้าก็คืออุณหภูมินะครับในหน่วยของเคลวินส่วนด้วย100ถ้าเราต้องการหาอุณหภูมิอย่างเช่น 1,000 เราก็แทนเข้าไปเซต้าก็จะได้10นะครับหา CP แล้วก็เอาสมการนี้สมมุติไนโตรเจนนะ 39.46 ลบๆไอ้นี่อย่าลืมเติมไปก็คือเราหาเซต้าเมื่อกี้10อันนี้ก็10แทนเข้าไปนะครับเมื่อกี้เขาโดยเราอยู่ในช่วงพอดีเลยถึง 1,000 ใช่ไหมถ้ามันเกินไปก็ไม่ใช้ไม่ได้แล้วอาจจะใช้ได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าค่าเปลี่ยนแปลงอาจจะมี Earth Error อะไรพวกนี้ดังนั้นถ้าเราจะหาที่ 3,500 ก็แทนอุณหภูมิไป 3,500 นะครับก็ได้ 35 ตรงนี้ก็แทนค่ากลับไปอันนี้ก็จะเป็นตารางให้เอาไว้หาค่าจากกราฟเมื่อกี้เคยเจอนี้ไหมบางคนเจอบางคนไม่เจออ่ะไม่เป็นไรฮะอะไรจำไม่ได้ดังนั้น CP เนี่ยไม่คงที่นะเราต้องรู้ไว้อันนี้ก็คือค่า CP ไม่คงที่เราต้องรู้ว่าเราหาจากอะไรก็ต้องอินทิเกรตนะครับ CP ตามเวลาไปก็ตามสมการนี้ stagnation ก็คือจุดที่การเคลื่อนที่ไม่มีแล้วไม่มีการเคลื่อนที่ก็อย่างเช่นที่น้ำเนี่ยพุ่งมาโดนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไหลขึ้นไหลลงแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันชนกับตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เราเสมือนว่าไม่มีความเร็วนะครับก็จะเกิดจาก h บวก u ทั้งสองส่วน2 h ก็คือ enthalpy เมื่อกี้อันนี้ก็เป็นการคำนวณหา t 0ที่เราเรียนมาแล้วนะ t 0เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็น process นะครับให้เห็นในส่วนของ nozzleSpeed of Sound เราก็เรียนมาแล้วว่าค่า A เนี่ยคือ Speed of Sound เกิดจาก Square Root ของ Gamma RT Gamma ก็คือ Ratio นะครับ Specific Heat ขึ้นอยู่กับการ์ดชนิดไหนส่วน R ก็คือค่า Gas Constant Universal ส่วนด้วย Molecular Weight แล้วคูณด้วย Temperature เข้าไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิห้องหรือว่ามากกว่านิดนึงก็สักประมาณ350เควินเนี่ยความเร็วก็อยู่ที่350เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ให้ดูซึ่งขอข้ามไปแล้วกันดังนั้นคำถามเรากลับไปคิดดูว่าถ้าสมมติว่า
เสียงของเราเนี่ยพูดในตัวกลางฮีเลียมกับอากาศเนี่ยอันไหนมันจะมีความเร็วมากกว่ากันลองกลับไปคิดดูเรารู้ว่าฮีเลียมเนี่ยค่า R เป็นไงฮะ1จุดเท่าไหร่ค่า R เมื่อกี้ 1.67 ส่วนอากาศอ่ะ 1.4 ก็ได้ดังนั้น R ฮีเลียมมากกว่านะครับ R อากาศแล้วก็แกมมาฮีเลียมมากกว่าแกมมาของ A อุณหภูมิเท่ากันนะเราก็แทนค่าลงไปในสมการก็จะได้ว่าความเร็วของเสียงของฮีเลียมมันเร็วกว่านะเพราะค่า R แกมมา RT แล้วก็สแควร์รูทแกมมา R ของฮีเลียมเยอะกว่าลองถ้ามิกซ์เจอร์ของแก๊สคือตอนนี้เราจะเกือบจะใกล้ๆมีการผสมของไอ้นี่แล้วการเผาไหม้แล้วอากาศเกิดการเผาไหม้จะเปลี่ยนเป็นก๊าซอื่นมันจะมีมิกซ์เจอร์ของแก๊สถ้าเป็นกฎของกิฟกับดาลตันกฎของสองคนนี้เขาบอกว่าถ้าเพชเชอร์เนี่ยของมิกซ์เจอร์เนี่ยมันก็คือเกิดจากเพชเชอร์ของแต่ละแก๊สมารวมกันส่วนของกฎอีกข้อหนึ่งที่เขาใช้ก็คือพลังงานภายในของแต่ละแก๊สพลังงานของมิกซ์เจอร์เนี่ยก็คือก๊าซผสมเนี่ยเท่ากับพลังงานของแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามีก๊าซแต่ละชนิดเนี่ยเราก็แอพพลายกฎของเขามาจะเห็นว่าถ้าเป็นมิกซ์เจอร์เนี่ยมิกซ์เจอร์ลองนึกภาพดูว่าถ้ามีก๊าซของมิกซ์เจอร์อุณหภูมินึงเนี่ยถามว่าในส่วนของก๊าซผสมก็คือก๊าซผสมหรือก๊าซมิกซ์เจอร์เนี่ยมันประกอบด้วยอาจจะ10ตัว10โมเลกุลชนิดของโมเลกุล10ชนิดอุณหภูมิมันจะแตกต่างกันไหมก็ไม่ถูกไหมเพราะว่าก๊าซมันรวมกันอุณหภูมิมันก็เท่ากันเราวัดค่าอุณหภูมิก็คือค่าของ10ชนิดก็ต้องเท่ากันดังนั้นจะเห็นว่าค่าของเทมเพอเรเจอร์หรือว่าอุณหภูมิเนี่ยของ10ชนิดเนี่ยก็จะค่าคงที่เหมือนกันแต่ว่าถ้าต้องการหาเพเรเจอร์ของแต่ละชนิดดังนั้นเพชเชอร์แต่ละชนิดมารวมกันจะกลายเป็นเพชเชอร์ของมิกซ์เจอร์นะครับอันนี้เป็นกฎของดาลตันเขาทำการทดลองคิดว่าสมัยมัธยมเคยเรียนแล้วก็คือเขาเอาแต่ละชนิดมาเพชเชอร์เท่าไหร่แล้วก็มารวมกันเสร็จเอาเพชเชอร์เกรดวัดปั๊บก็กลายเป็นว่าแต่ละตัวมารวมกันได้เท่ากับมิกซ์เจอร์อันนี้เขาทดลองไว้แล้วส่วนของพลังงานต่างๆนี่ก็จะมาบวกกันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ส่วนค่าของ CV CP เนี่ยของมิกซ์เจอร์เนี่ยเราก็คำนวณแต่ละตัวมาบวกกันนะครับแล้วก็หารด้วยมวลของมิกซ์เจอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีคำนวณถ้าผมให้ก๊าซออกซิเจนกับไฮโดรเจนมา2ชนิดแล้วพอไหม้เสร็จปุ๊บเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำถามว่าค่า CP CV ของแต่ละตัวที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องหาได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเรื่องการเผาไหม้ combustion นะครับก็จะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีแล้วก็เกิดความร้อนทำให้อากาศเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่แล้วก็ไปสู่ nozzle เราจะมีตัว reactants กับ products นะครับ2ตัวนี้เราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่น reaction เนี่ย
reactant แล้วก็ product เราจะมีmole ของแต่ละชนิดอยู่หน้าแล้วก็มาเกิดปฏิกิริยากันก็แทนเครื่องหมายบวกมารวมกันแล้วก็เปลี่ยนชนิดก็จะใช้เครื่องหมายลูกศรตรงนี้ exothermic คืออะไร endothermic คืออะไรก็คือ exo เนี่ยก็คือการที่มันเหมือนกับให้ความร้อน endo ก็เหมือนกับ enter นะครับลองจำง่ายๆ endendorphin แปลว่าอะไร endo แปลว่าลองไปดูว่า endorphin เคยฟังปะหรือว่ามันเลยยุคไปละ diendorphin ลองไปดูนะครับ require energy to input to process proceed ก็คือต้องมีพลังงานความร้อนหรือพลังงานอะไรก็ได้เข้ามาเพื่อจะเกิดปฏิกิริยาดูดมันจะดูดความร้อน heat of formation heat of formation เนี่ยถ้าเป็นก๊าซพวกไนโตรเจนก๊าซออกซิเจนในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีค่า heat of formation เท่ากับ0แต่ว่าถ้าเป็นน้ำอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแยกได้คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนซึ่งถ้าเราแยกแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นลองนึกภาพดูก็คือมันจะเกิดเป็นพลังงานความร้อนขึ้นมานะครับส่วนไนโตรเจนเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยมันก็จะดูดความร้อนถ้าเป็นการปฏิกิริยาให้เกิดไนโตรเจนอันนี้จะเป็นค่าของ heat of formation ของแต่ละตัวที่แต่ละชนิดนะครับว่ามีค่า heat of formation เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเป็นฟลูออรีนเนี่ยเป็น0คาร์บอนก็เป็น0นะครับเพราะอยู่ในธรรมชาติไฮโดรเจน0ลองมาดูไฮโดรเจนอะตอมนะพูดผิดต้องเรียกว่าไฮโดรเจนไฮโดรเจนไม่ใช่ไฮโดรเจนพูดผิดไฮโดรเจนเป็น0แต่ถ้าไฮโดรเจนอะตอมเนี่ยจะมีค่า heat of formation เป็นบวกอยู่ที่217นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมโมที่เราต้องใช้เยอะๆเนี่ยก็จะมีตามลูกศรเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์น้ำ H2O H2O water นี้JP4 รู้จักป่ะ JP4 ก็เหมือนกับน้ำมันชนิดหนึ่งjet fuel ดังนั้นเราสามารถที่จะหาค่าเงี้ยได้ยังไงจะเกิดจากอะไร H product ลบ H reactant นะครับเท่ากับความร้อนที่เกิดขึ้นเราสามารถที่จะทำการทดลองได้คือเอาก๊าซที่เป็นอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมาอยู่ใน reactor พอรวมกันเสร็จปุ๊บเอาฟักตัวจับความร้อนอุณหภูมิเนี่ยเทมเพอร์โมมิเตอร์วัดแล้วก็ได้โปรดักต์อะไรมาเสร็จปุ๊บเราเขาก็ทดลองมาแล้วเนี่ยก็ได้ตามตารางตรงนี้นะครับเราก็รู้ไว้ว่าวิธีทำคำนวณยังไงหาค่าความร้อนก็แค่เอาโปรดักต์มาลบด้วยเรียกแทนนะครับส่วนใหญ่แล้วค่า reference condition เนี่ย1บาร์ก็คือ 100,000 พาสคาลส่วน temperature เนี่ยก็คือ298เคลวินหรือ25องศาถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็คือ1 ATM ส่วนใหญ่มันจะต่างกันตรงที่ถ้าเป็น chemical compound คือถ้าเป็นพวกวิศวะเคมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้1บาร์แล้วก็25ซีส่วนเมื่อก่อนนี้1 ATM นะครับกับ273ก็ลองเช็คคอนดิชันว่าที่เราจะใช้ต้องเป็นยังไงเพราะมีผลอย่างสมมุติเราทำการทดลองเนี่ยเ
ผาไหม้เงี้ยก่อนอื่นก่อนทำการทดลองเนี่ยตอนที่ผมทำการทดลองตามปริญญาโทคือเผาไหม้ก๊าซมันจะมีเคาน์เตอร์โฟลว์ลองเล่าให้ฟังสมมติเราต้องการหาความเร็วของการเผาไหม้ถามว่าถ้าเราเปิดแก๊สแล้วเอาเลเซอร์ไปวัดความเร็วมันก็ไม่ได้ค่าที่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ได้สแตนเดชันจริงก็ต้องการให้มันลอยดังนั้นเขาก็มีความคิดก็คือทำการทดลองก็คือปล่อยมิกเซอร์เข้ามาให้ผสมเป็นดีมิกเสร็จปุ๊บไอ้ตรงนี้เป็นการเฉื่อยเป็นไนโตรเจนก็ได้หรือว่าหาก้อนก็ได้พุ่งมาอย่างนี้เขาพุ่งมาชนกันเสร็จก็จะไปสองส่วนก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คืออันนี้เป็นรีมิกซ์เฟรมรีมิกซ์เฟรมก็เหมือนกับว่ามีการมิกซ์เจอร์ของตัวกับออกซิไดเซอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เกิดการเผาไหม้พอสังเกตว่าอันนี้เป็นการเฉื่อยพอเราปรับความเร็วให้มันเท่ากันแล้วเราก็เอาไฟมาจุดตรงนี้ปั๊บเปลวไฟเกิดขึ้นครับลอยแล้วเอาเลเซอร์ยิงแต่ว่าไม่มีพาร์ติเคิลอยู่แล้วก็วัดความเร็วอันนี้ก่อนที่ทำการทดลองทุกครั้งเนี่ยเราต้องวัดอุณหภูมิแล้วก็ความดันก่อนนะเช็คในเว็บก็ได้sweater.com ก็ได้ weather.com ก็ได้แล้วเราก็บาลานซ์สมการว่ามิกซ์เจอร์ของเราเป็นเท่าไหร่ CH4 บวก O2 ก็บาลานซ์ไปนะครับเด็ก
โจทย์นะครับคือถ้าเรามี3กิโลโมล N2 ก็4กิโลโมล ถามว่าโมแฟรคชั่นนี้เป็นเท่าไหร่ทำได้ไหมถามอ่านเท่าไหร่โมแฟรคชั่นโมแฟรคชั่นคือโมอะไรตัดการส่วนของโมถูกไหมครับดังนั้นเรานับจำนวนโททอลก่อนนี่ก็คือ n total ดังนั้น n total เนี่ย3บวก4บวก6เท่ากับเท่าไหร่ครับ13โมดังนั้นโม fraction ก็คืออันนี้เขาให้มาเท่าไหร่ในเส้น3ส่วน13โยนฮีเลียม4ส่วน13นี่6นี่3นะส่วนของโมเลกุล่าอันนี้เราไปเปิดตารางดูได้ไหมถ้าเราไม่รู้เนี่ยค่าเฉลี่ยก็ได้ในตารางเขาให้มาลองดูไนโตรเจนเนี่ยคือเท่าไหร่ครับมันมีไนโตรเจน2ตัวมาประกบกันก็คือ28ถูกป่ะ28จุดถ้าเราเปิดตารางไปได้ค่าเต็มๆอันนี้ฮีเลียม 4.003 ส่วนไฮโดรเจนนะมี2ตัวตัวละ1ก็เป็น2นะครับแต่ตัวที่ยงถ้าไม่ใส่ไม่ได้แต่ว่าถ้าใส่ก็จะได้ความละเอียดขึ้นมาดังนั้นตัวนี้ตารางที่เรากำหนดมาให้ก็ผมทำมาให้ก็คือเอาตัวนี้มาคูณกันเอาตัวนี้มาคูณกันเราไม่กดนะหรือคุณไม่อยากกดเดี๋ยวคุณก็ได้กดถ้าเรามีถ้าผมมีการบ้านแม็กซ์แฟรคชั่นนี่รวมหมดรวมเรามารวมตรงนี้ก่อน1 2 3ได้8จุด6 2 7 mass fraction ก็คือน้ำหนักของ mass น้ำหนักของ mass ตัวนี้ส่วนด้วยน้ำหนักรวม 6.465 ส่วนด้วย8.627 เท่ากับ mass fraction คืออัตราส่วนของ mass ของชนิดนั้นส่วนด้วย total mass นะครับไม่เข้าใจตรงไหนหมุนยกมือดิยกมือเนี่ย
เร็วไปก็บอกได้เข้าใจยังครับเข้าใจว่าถามได้เข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าอะไรไอ้ถ้าเร็วตรงไหนก็ยกมือถามหน่อย 0.1 เราไม่กดเพื่อที่ได้ดูผลรวมจะได้1นะครับแมนแบ่งกันทีนี้เราไปเปิดตารางดูนะแต่ละชนิดเนี่ยคำนวณไปแล้วสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการจะหา CP ของมิกเจอร์เพราะ CP ของแต่ละชนิดเนี่ยเขามีกราฟมาให้เรียบร้อยแล้วเราไปเปิดตารางนี้นะครับดังนั้นคูณออกมาส่วนด้วยโมเลกุล่าเวทของมิกซ์อันนี้เราลองกลับไปคำนวณดูแทนยูนิเวอร์แซล314หารด้วยมิกซ์8627แต่ครั้งนี้ง่ายนะครับเพราะว่ามีเฉลยอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าพอแรงก็ไม่ยากนะมีจะได้
ันนั้นเราสามารถที่จะหาแกมมาได้คือ CP mix ส่วนด้วย CV mix เท่ากับ 1.4 อันนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะคำนวณได้คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่ละชนิดเนี่ยมี3ชนิดแล้วมารวมกันถามว่า CP เนี่ย mixture เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น CP แต่ทีนี้เราเปิดตารางได้อยู่แล้วเขาคำนวณไปเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่รู้ว่า CP mix เป็นเท่าไหร่เราก็ต้องเริ่มหาจากการไล่ไปแล้วก็พอได้ CP mix เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาถามว่าถ้าแกมมาของ mixture เนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะได้เป็นแกมมาของ mixture นะครับส่วนอันนี้เป็นแค่การรวมกันโดยไม่มีเดียนะปฏิกิริยาอะไรถ้าสมมติว่ามีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากโปรดักต์ไปจากเรียกแทนเป็นโปรดักต์สมมติไฮโดรเจน2บวกกับออกซิเจนแล้วกลายเป็นโปรดักต์น้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์ดูง่ายๆก่อนได้เราก็มาดูก็ต้องไล่เรามีกี่ชนิดครับอันนี้เข้าใจป่ะอันนี้ตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกเคลียร์ไหมครับหรือยังไม่ได้ดูโจทย์อยู่ดูให้โจทย์อันนี้ตารางนี้ถือว่ามีประโยชน์คุณสามารถที่จะไปทำไปคำนวณอะไรได้เผื่อไปเจอเพราะไอ้ฐานมิกเซอร์เป็นเท่าไหร่คุณก็สามารถที่จะทำได้นี่ตัวอย่างที่สองก็คล้ายๆกันคุณก็ต้องเคลียร์กราฟมาแต่เดี๋ยวอธิบายต่อดูข้อ2นะครับข้อ2เนี่ยจะมีโปรดักต์2ตัวโปรดักต์ตัวนึงกับเรียกแทน2ตัวดังนั้นเราเวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนก่อนเขียนตรงนี้ไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ F2 มี3ชนิดเราก็มาดูว่ามีกี่โมลเอามาใส่ไฮโดรเจน2อันนี้1ใช่มั้ย2บวก1บวก2เท่ากับ5ดังนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมขี้เกียจวาดตารางคุณไปแต่คุณถ้าวาดรวมกันอย่างเมื่อสักสอนอันนี้คุณก็ได้แล้วว่าไฮโดรเจน2ส่วน5มีออกซิเจนส่วน5แล้วก็2ส่วน5โมเลกุลไฮโดรเจน
เรารู้แล้วก็คือคูณ2คูณ0 1 6ออกซิเจนหาร2ประมาณ3แล้วก็น้ำ2จัด O 18กว่าก็เฉลี่ยอันนี้คุณก็จะได้ค่าออกมาแล้วคุณก็รวมของมิกเซอร์นะก็ได้มิกเซอร์มาส่วนแมสแฟคชั่นเนี่ยคุณก็แค่เอาในส่วนของแต่ละแมสตรงเนี้ยหารด้วยของมิกเซอร์ตรงนี้คุณก็ได้ค่าออกมาแล้วคุณด้วย CP ไปเปิดตารางคุณก็ได้ค่าของตัวนี้แล้วก็ได้ CP ตัวใหม่นะครับงั้นอันนี้เป็นให้ดูว่าอันนี้เกิดปฏิกิริยาคุณก็สามารถที่จะหาได้ว่า CP ของ H2O เป็นเท่าไหร่แต่นี่คือผมยกตัวอย่างแบบเบสิกแต่ถ้าคุณมี CHC สมมติผมคิดน้ำมันตัวที่แบบว่าสังเคราะห์ขึ้นมาได้เป็นไบโอฟิลแบบนี้อันนี้ผมยังไม่ได้บาลานซ์ลองบาลานซ์ดูอะไรนะอันนี้ก็บาลานซ์เสร็จ1 2 3 4 5 6 7 ก็อันนี้ถามว่าถ้ามันซับซ้อนอย่างเงี้ยก็คุณก็หา C มิกได้นะครับถ้าอยากให้ได้ค่าละเอียดก็ลองไปคำนวณโมเลกุลที่มันน้ำหนักที่มันละเอียดขึ้นเป็นทศนิยมนะครับอันนี้เดี๋ยวลองมาคุยเรื่องการบ้านอีกทีเพื่อติดนะครับเดี๋ยวจะมีการโวยวายที่ไหนมาดูข้อนี้อันนี้ข้อแรกก็ไม่ยาก specific impulse ของ space shuttle main engine 455 exhaust velocity เท่าไหร่แค่นั้นเองไม่ยากส่วนเรื่องของ nuclear thermal rocket 900 ISP เท่ากับ900 secondWhat is the exit velocity ก็เหมือนเดิมก็คือค่าเราไปเปิดดูใน lecture นะครับเสร็จแล้วนะข้อแรกนะครับ ISP 455 U exit เท่าไหร่แล้วก็ข้อ2 900 second ข้อ B กับข้อ C 900กับ 10,000 นะครับ exit velocity เป็นเท่าไหร่ก็ไม่ยากหาง่ายๆมีเรารู้ ISP อยู่แล้วเรารู้ค่าอันอื่นก็หาได้Specific impulse เรามาดูข้อ2ซึ่งข้อ2เนี่ยมันจะประกอบด้วย reactant 3อันก็คือตัวนี้
เรียกว่าไนโตรเมทานนะครับกับอากาศเกิดการผสมกันก็จะได้ไฮโดรเจนน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็คือจงหาโปรดักต์ของCPCVแล้วก็แกมมาก็คล้ายๆกับข้อที่เราหาดูก็ลองกลับไปหาดูนะครับว่าทำได้ไหมก็คือโปรดักต์ของแต่ละตัวเราไล่มาก่อนว่ามีโปรดักต์กี่ชนิดอันนี้เราไล่แก๊สโปรดักต์กับเรียกแค่ก่อนมี1 2 3 4 5 6แยกไปเลยก็ได้ว่า3ชนิดเป็นของโปรดักต์3ชนิดเป็นของ reactant เพราะว่าไนโตรเจนตัวนี้มันไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันในที่นี้มันคือคนละตัวกันถ้าเราคิดละเอียดก็แยกไปว่าโปรดักต์3 reactant 3ใส่ในตารางแล้วก็วิธีคิดก็เหมือนเดิมพอจะเก็ทไอเดียป่ะถ้าดูแล้วมันติดปัญหาอะไรก็มาถามได้อีเมลมาก็ได้ส่วนการบ้านที่ครั้งที่2เนี่ยนะครับส่งได้ถึงวันเมื่อกี้บอกวันอังคารก่อนเที่ยงนะครับก็เดี๋ยวผมจะวางเก้าอี้ไว้แล้วก็มีกล่องใส่นะครับถึงตรงนี้เราพอมีเวลาเหลืออีกมีใครสงสัยไหมครับถ้าไม่มีก็ใครยังไม่ได้เช็คชื่อ2 4 6นี่ก็ครบแล้วนะส่วนสองคนที่ไม่มาคงไม่เรียนอะไรใช่ไหมเริ่มเรียนครับชนนิการชนนิการไม่เรียนเราไม่รู้เรียนโอเคไม่รู้ครับไม่เป็นไรเพราะไม่ยังดอกได้อยู่ถูกป่ะครับเราได้มีเทอมอ๋อเหรอสติกป่ะติดกับวิวป่ะไม่ไม่ติดอ๋อมีเวลาถึงแต่หลังมีเทอมติดจะมีช่วงเวลาเนี่ยเราเป็นคนรู้คะแนนแล้วโอเคเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ให้คะแนนดีๆก็มีคะแนนแล้วโหเริ่มสุดท้ายแล้วง่ายจะต้องช่วยนะขึ้นอยู่ความสามารถผมก็ไม่ได้ตัดคะแนนโหดถูกป่ะอาจารย์โหดโหดได้ทีมโหดไอ้แต่ละข้อสอบโหดเลยโอ้โหไม่ก็เดี๋ยวดูก่อนไม่ถ้าคะแนนสูงอย่างคราวที่แล้วใช่ไหมครับก็เอหมดเลยก็ดูดิเด้อมันเอต้องเยอะอ่ะผมอาจจะนี่ไงให้คะแนนในส่วนของอะไรไอควิสการเข้าเรียนอะไรเยอะไงอันนี้ผมเลยปล่อยให้คุณใช้ความสามารถส่วนตัวเข้าเรียน40ไปเลยนะขึ้นอยู่กับคุณไงถ้าคุณพลาดก็เป็นเรื่องของคุณไม่เกี่ยวเป็นเข้าเรียน40เนี่ยนะสอบ30เข้าอย่างเดียวเลยไม่ต้องสอบเอา100เก่งเดิมท้ายแล้วใช่ฝ่ายไม่อันนี้ก็คือกฎเกณฑ์เป็นอย่างนี้ครับไม่ช่วยก็คือเราต้องขยันเรียนไงทางแก้ปัญหาเราคือไม่เข้าใจมาถามนะจะไปหวังผลว่าเอ้ยคนอื่นต้องมาช่วยเราแต่เราถ้าเรายังไม่เริ่มทำให้เห็นเลยยังไม่ได้ทำเลยถึงทำแล้วผลออกมาเราก็ต้องยอมรับ
ยอมรับผลในการกระทำของตัวเองถูกป่ะการที่เราจะแก้ปัญหาได้ก่อนอื่นเลยทำใจยอมรับก่อนยอมรับไม่ได้แล้วก็ลุยเดินหน้าต่อไปนะโอเคถ้าไม่มีใครสงสัยก็วันนี้เท่านี้ครับครับครับสวัสดีครับก็ไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรไปครับก็คิดว่าทุกคนก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่มีปัญหา